สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาปลูกคะน้ากันนะคะคะน้าที่หว่านเมล็ดไว้นะคะแล้วก็ย้ายลงกระถางเล็กแบบนี้นะคะใช้เวลาประมาณสัก2สัปดาห์นะคะพอมีใบจริงเราก็สามารถเอาลงแปลงได้นะคะทุกคนนี่วันนี้ชอบก็จะเอามาลงแปลงนะคะว่ากระบะปลูกตรงนี้นะคะก็ผสมเตรียมดินเรียบร้อยนะคะก็หมักไว้สักระยะหนึ่งแล้วนะคะทั้งมูลไก่นะคะหน้าดินแล้วก็เศษใบไม้แห้งนะคะก็รอให้เขาย่อยสลายเต็มที่นะคะเราก็เอามาเอาผักลงมาปลูกได้แล้วนะคะผักคะน้าก็ถือว่าเป็นผักชนิดหนึ่งที่เป็นที่นิยมนะคะรับประทานง่ายเนาะไม่ว่าจะเอามาผัดนะคะผัดคะน้าหมูกรอบหมูสับหมูชิ้นได้หมดนะคะเข้ากับอะไรก็รู้สึกว่าจะง่ายไปหมดนะคะแล้วก็ทำราดหน้าก็อร่อยนะคะเป็นแบบผักที่แบบว่าไม่ค่อยมีรสขมเนาะแล้วก็มีความกรอบๆนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผักอีกชนิดหนึ่งที่ปลูกไม่ยากนะคะเราสามารถปลูกได้เองนะคะถ้ามีแมลงมีหนอนนะคะเราก็จับออกหรือว่าใช้น้ำหมักสมุนไพรนะคะน้ำหมักหัวคาน้ำหมักยาสูบยาเส้นนะคะก็ช่วยได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าเราก็ต้องเดินตรวจแปลงบ่อยๆนะคะเพื่อจับแมลงนะคะหรือว่าตัวหนอนออกจากแปลงนะคะลงแปลงประมาณสัก40วันนะคะก็น่าจะได้รับประทานนะคะชอบบำรุงด้วยปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูงนะคะเป็นปุ๋ยที่เหมาะกับผักใบเขียวผักกินใบอย่างมากเลยนะคะแค่แบบหวานๆโรยๆบางๆนะคะอย่าใส่เยอะถ้าใส่เยอะก็อาจจะทำให้ต้นพืชเหี่ยวเฉาตายได้นะคะก็โรยทีๆประมาณสัก10วันนะคะค่อยโรยทีก็ได้นะคะก็จะช่วยบำรุงใบนะคะบำรุงต้นเหมาะมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่เริ่มปลูกผักสวนครัวไว้กินเองนะคะผักคะน้าผักบุ้งผักกวางตุ้งนะคะหรือว่าเคลนี่ก็ปลูกไม่ยากนะคะแมลงศัตรูพืชไม่ค่อยเยอะถ้าเรากลัวว่าจะมีแมลงนะคะก็ให้ยกสเต็ปขึ้นมานะคะวางไว้บนร้านนะเขาก็จะปลอดจากแมลงในระดับหนึ่งนะคะถ้าเขาแข็งแรงพอต้นใหญ่แข็งแรงแล้วนะคะเราก็สามารถเอาลงมาตั้งบนดินเหมือนของช่อนี่นะคะผักเคลที่เห็นข้างหลังเนี่ยช่อก็ปลูกตอนเล็กๆเนี่ยแมลงตัวหนอนนะคะหนอนตัวเล็กๆหนอนแก้วตัวเล็กๆจะเยอะมากนะคะช่อก็ยกระดับเอาขึ้นไปไว้บนร้านก่อนนะคะพอเขาโตเราค่อยเอาลงมานะคะก็จะช่วยได้ในระดับหนึ่งนะคะก็จะเห็นว่าช่วงเขาโตเนี่ยศัตรูที่เห็นก็จะมีแค่ตัวตั๊กแตนนะคะซึ่งก็จะกินแบบเล็กน้อยนะคะทำความเสียหายไม่เยอะก็เราก็สามารถรับได้ก็ปล่อยผ่านนะคะก็ปล่อยเขากินไปบ้างนะคะซึ่งจะไม่ถึงขั้นแบบทำลายล้างให้ต้นพืชเราตายไปเนาะก็อยู่ร่วมกันนะคะหลังจากนั้นปลูกเสร็จแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มนะคะแนะนำเวลาย้ายต้นกล้าก็ย้ายในช่วงเย็นนะคะก็จะทำให้ต้นกล้าของเราฟื้นตัวได้ดีนะแล้วก็ไม่เหี่ยวไม่เฉานะคะเพราะว่าช่วงเย็นมีความชื้นที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชนั่นเองนะคะค่ะยังไงชอบก็อยากจะชวนเพื่อนๆทุกคนนะคะมาลองปลูกผักไว้กินเองนะคะ